6ราศีนะครับดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่นะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตาพร้อมกับให้เคล็ดลับการมีโชคลาภนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าต้องดูให้จบเพราะว่าคลิปนี้จะมีเคล็ดลับจริงๆนะครับคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้หลังจากนี้เนี่ยดวงชะตาจะโดดเด่นมีเกณฑ์มีโชคลาภนะครับร่ำรวยมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับจะเป็นราศีไหนบ้างราศีไหนเด่นราศีไหนรวยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับคือคนที่เกิดราศีเมษคนที่เกิดราศีเมษนะครับตอนนี้เนี่ยดาวพระราหูนะครับย้ายจากภพราภะเข้าสู่ภพตนุนะครับก็คือตัวของตัวเองนะครับราภะเข้าสู่ตนุหมายถึงยังไงนะครับราภะเนี่ยเป็นแปลว่าโชคลาภถูกไหมตนุเนี่ยคือตัวเราแล้วเขาก็อยู่คู่กับพระอังคารนะครับที่เป็นเกษตรนะครับพระอังคารเนี่ยคือดาวประจำตัวคนเกิดราศีเมษนะครับคู่นี้อยู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่ธาตุลมนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีเมษนะครับเตรียมตัวที่จะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตๆเลยนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยก็เป็นดาวใหญ่อยู่แล้วนะครับ1พระราหูเป็นดาวใหญ่2 อยู่กับคู่ธาตุแล้วดาวตัวเองเนี่ยก็เป็นเกษตรอีกต่างหากนะครับก็คนเกิดราศีเมษเนี่ยดวงชะตามีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับราศีที่2นะครับที่ดวงจะปังจะเฮงจะรุ่งนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนราภะหรือเรือนโชคลาภเนี่ยเป็นเกษตรนะครับพฤหัสเกษตรหมายถึงกำลังจะมีราภะเกษตรเนี่ยหมายถึงจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็หมายถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาแล้วก็สายมูต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยคุณต้องไปมูบ้างนะครับไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปทำความดีนะครับจะเห็นผลได้รวดเร็วนะครับบูชาเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบ้างนะครับแล้วคุณจะรวยเร็วนะครับแล้วคุณจะมีโชคลาภก้อนโตนะครับเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้นะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสจะมีโชคลาภจากคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะผมมีผมน้อยนิดนึงนะครับมีโอกาสจะมีโชคลาภจากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคนะครับก็คนเกิดราศีพฤษภเนี่ยดีนะช่วงนี้ถือว่าดวงจะค่อยๆดีขึ้นนะครับคนต่อมานะครับราศีที่3ที่โชคดีคือคนเกิดราศีมิถุนนะครับคนเกิดราศีมิถุนนะครับดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนราภะของเขาเนี่ยอยู่ในภพราภะนะครับพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนราภะเป็นเกษตรนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับพระราหูด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับมีโชคลาภการเสี่ยงโชคเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับถือว่ามีเกณฑ์ดีนะครับโชคลาภเนี่ยเลขโชคลาภของคุณเนี่ยก็อาจจะมาจากเลขรถหรือเลขที่คุณไปเดินทางไปไหนมาไหนแล้วคุณรู้สึกว่าเลขนี้มันติดมาในใจอ่ะเลขแบบนั้นอ่ะก็จะช่วยเหลือให้คุณมีโชคลาภเป็นเศรษฐีได้นะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยถือว่าดวงโชคลาภก็โดดเด่นในอีก1ราศีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าปล่อยผ่านอย่าปล่อยผ่านนะจ๊ะราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยเขาเป็นเจ้าป่าเขาเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงอยู่แล้วนะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้ก็ดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นนะคนเกิดราศีสิงห์นะครับดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนราภะก็คือโชคลาภของคุณแหละย้ายเข้ามาสู่ตนุนะครับแล้วดาวอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้นะครับได้เกณฑ์มหาจักรนะครับคือมหาจักรเนี่ยคือยิ่งใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะมีโชคลาภก้อนโตกันเลยทีเดียวถึงขั้นซื้อบ้านซื้อรถกันได้เลยนะถ้าคนมีดวงเนี่ยถึงขั้นซื้อบ้านซื้อรถกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่าราชาโชคนะก็คือไม่ต้องซื้อต้องหาเข้ามาเองนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าจะเสี่ยงโชคเนี่ยก็ให้ไปเสี่ยงกับคนที่เรียกเรานะครับคนที่เรียกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มากกว่าคนที่นั่งขายเฉย
นะครับหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่าดาวพุธก็หมายถึงออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับออนไลน์เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะจะเสี่ยงแบบไปซื้อกับคนที่เรียกเราหรือไปซื้อบนระบบออนไลน์ก็อันนี้อยู่ที่เราสะดวกยังไงก็เอาแบบนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็การทำมาหากินของคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยจะกำลังดีด้วยนะครับฉะนั้นคนเกิดราศีสิงห์ช่วงนี้ถือว่าดวงจะมีเงินนะครับก็สู้ๆก็แล้วกันคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับราศีที่5นะครับคือคนที่เกิดในราศีกุมนะครับคนเกิดราศีกุมนะครับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับโคจรมาสู่ภพกระดุมพระนะครับแล้วเป็นเกษตรด้วยลาภะเนี่ยแปลว่าโชคลาภการได้อะไรมาแบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับย้ายเข้ามาปุ๊บสู่ภพกระดุมพระนะครับก็ลาภะเนี่ยคือโชคลาภมาหาเงินนะก็แปลว่าจะมีโชคลาภทางการเงินนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นดาวที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์นะครับเป็นดาวที่เดิน1ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสมีโชคลาภก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆเลยนะครับก็เคล็ดลับของคนเกิดราศีกุมนะให้คุณไปทำบุญกับ3สถานที่นี้นะครับโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็วัดนะครับได้หมดนะครับ3สถานที่นี้เนี่ยอันนี้เผื่อใครอยากได้เป็นเกร็ดความรู้นะครับโหราศาสตร์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนคือการศึกษานะก็อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วโรงพยาบาลการแพทย์นะครับการรักษาผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นดาวพฤหัสบดีขนานแท้เลยวัดเชื่อว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้นะครับวัดใครๆก็โอ้วัดนี่เรียนวันแรกยังรู้เลยนะครับหลายคนเรียนวันแรกก็รู้แล้วว่าโอ้วัดคือดาวพฤหัสบดีนะครับแต่โรงพยาบาลเนี่ยดาวพฤหัสนะครับภาพรวมของโรงพยาบาลเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะทางเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าคู่กับดาวไหนถ้าอย่างผ่าตัดเนี่ยก็หมอผ่าตัดเนี่ยก็ดาวพฤหัสบดีกับดาวอังคารนะครับอะไรประมาณนี้นะก็อยู่ที่สูตรนะครับอย่างหมอทหารเนี่ยก็ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์อะไรแบบนี้นะครับก็อันนั้นเป็นเคล็ดลับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่มาแบ่งปันกันแล้วกันราศีสุดท้ายครับราศีที่6นะที่ดวงชะตาจะปังนะตอนนี้เขาปังสุดๆแล้วล่ะคือคนเกิดราศีมีนนะครับคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยตัวเองก็เด่นนะครับตัวเจ้าชะตาก็พฤหัสบดีเป็นเกษตรในราศีตัวเองนะครับดาวพระเสาร์ก็เป็นเกษตรในภพโชคลาภนะครับพระเสาร์เนี่ยเดินนานสุดดาวใหญ่สุดมีอำนาจที่สุดนะครับเดินอยู่ประมาณ2ปีครึ่งนะครับจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะถ้าได้เนี่ยมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถได้เลยนะครับและที่สำคัญกระดุมพระคุณอ่ะดาวการเงินคุณอ่ะเป็นเกษตรอีกต่างหากเป็นดาวพระอังคารเป็นเกษตรอยู่ร่วมกับพระราหูนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุลมแล้วก็มาจากวินาศมาจากทางไกลนะครับมีโอกาสที่จะได้เลขเด็ดเลขดังเลขดีจากคนไกลนะครับก็ฉะนั้นเนี่ย6ราศีต่อไปนี้เนี่ยช่วงนี้ดวงชะตาดีเคล็ดลับนะครับผมท่องนโม3จบนะครับแล้วสวดคาถาอุเยอะเยสวางหายะนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรให้มีโชคลาภให้ร่ำรวยให้ถูกหวยให้เจอสิ่งดีๆนะครับถ้าคุณมีดวงคุณมีบุญนะครับคุณไปแล้วคุณก็ไปทำทานเดี๋ยวเลขอะไรพวกนี้จะปรากฏขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภแล้วก็สมดังใจหวังสมดังใจปรารถนานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ